สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สถาบันไอแพนด้าดิฉันแพนด้าแมวเหมียวขอเป็นตัวแทนสถาบันไอแพนด้ากล่าวต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์นะคะจัดการในการร่วมเรียนออนไลน์หนึ่งผู้เรียนควรเข้าห้องเรียนก่อน5นาทีเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน2ขอความร่วมมือผู้เรียนควรเข้าห้องเรียนภายในเวลาที่กำหนดหากท่านเข้าเรียนช้ากว่า15นาทีทางสถาบันขออนุญาตระงับการร่วมเรียนในคลาสนั้นเป็นการชั่วคราวเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการเรียนการสอนของเพื่อนร่วมห้อง3ควรใช้หูฟังเฮดเซตทุกครั้งและควรติดใหม่ขณะที่ไม่ใช้งานเพราะจะทำให้เกิดเสียงรบกวนแก่ผู้ร่วมเรียนท่านอื่นๆ4งดใช้เสียงหรือพูดคุยกับบุคคลอื่นที่ไม่ได้ร่วมชั้นเรียนในขณะที่มีการเรียนการสอนออนไลน์เพราะจะทำให้เสียงแทรกเข้ามารบกวนผู้อื่นในขณะที่มีการเรียนการสอนออนไลน์อยู่5ขอความร่วมมือผู้เรียนหาสถานที่เรียนที่เงียบสงบในขณะเรียนเพราะจะทำให้การได้ยินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุดจึงเรียนขอความร่วมมือจากทุกท่านขอส่งมอบห้องเรียนให้กับเซนเซของเราเลยนะคะว้าครับคำบังวะครับโอเคคิดเดสก้าใช่คิดเดสใช่คิดเดสครับคำบังวะโอเคคิดเดสก้าครับครับครับคำบังวะโอเคคิดเดสก้าใช่คิดเดสญี่ปุ่นก็復習しましたか？皆さん、皆さんは日本語を復習しましたか？で、ถามว่าถามว่าได้มาได้ชมชวนภาษาญี่ปุ่นไหมได้ชมชวนไหมไม่ได้เลยชุกคุไดしましたか？いえ、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 宿題をしません。お、しない、ルパオ。ต้องเป็นอดีตด้วยしなかったです。ถ้าจะใช้รูปธรรมดาถ้าจะใช้รูปในฟอร์มนะครับหรือไม่ก็ใช้เป็นいえ、宿題をしませんでした。นะครับจะใช้เป็นโอ้ชิมาเซ่นเดสตาหรือว่าโอ้ชินากัตตาเดสก็ได้นะผมชุกุไดโอชินากัตตาเดสก็คือชินายนี่แหละแต่เราทำให้เป็นอดีตซึ่งเซนเซสอนแล้วครั้งก่อนนะครับผมการทำรูปในฟอร์มให้เป็นอดีตนะครับผมถ้าใช้กับเวิร์บเงี้ยชินายชินายเดสปกติมันชินายเดสใช่ไหมเป็นรูปปัจจุบันอนาคตในลงท้ายด้วยอีนะตัดอีออกเติมกัตตาเข้าไปเหมือน adjective อีอะนะครับผมชินากัตตะนะครับเพราะฉะนั้นชินากัตตะก็เป็นรูปปฏิเสธในอดีตมันก็เหมือนกับชิมาเซนเดชิตะนั่นเองเหมือนกันแค่เราเปลี่ยนไปพูดอีกแบบนึงนั่นเองนะครับโอเคจากนี้ไปเดี๋ยวเซจะเอาแบบฝึกหัดข้อสอบมาให้ทำเยอะๆดีไหมไม่ดีครับอะไรนะดีนะครับเป็นแบบเป็นพวกนะครับเป็นพวกติวข้อสอบพวก N5 อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นพาร์ทพวกคันจิไวยากรณ์คำช่วยอะไรอย่างนี้นะครับพาร์ทตกไก่ก็คือการอ่านนะครับผม reading นั่นเองนะการอ่านเนาะแล้วบทที่9ล่ะได้ไปโยชูมาหรือยังโยชูโยชูคืออะไรโยชูครับโยชูคืออะไรครับการเตรียมบทเรียนครับไปเตรียมบทเรียนมาล่วงหน้านะครับได้ไปเตรียมตัวบทเรียนมาล่วงหน้าไหมของบทที่19ได้ไปโยชูมาหรือยังช่วงนี้ยุ่งมากเลยครับช่วงนี้ต้องทำโครงงานครับ
โครงงานวิทยาศาสตร์หรือเปล่าไม่ใช่ครับโครงงานวิทย์โครงงานเลขโครงงานคอมโครงงานฟิสิกส์และทั้งหมดสมพวกนี้โหทำไมเด็กเดี๋ยวนี้โครงงานเยอะมากเลยนะครับของฟุกมีไหมโครงงานฟุกไม่ครับไม่มีอินเตอร์ไม่ค่อยมีงานกันบ้านเยอะไม่อินเตอร์ไม่ค่อยครับส่วนใหญ่คือเรียนในห้องจบในห้องใช่ไหมครับแล้วอย่างฟุกนี่ต้องเรียนวิทย์คณิตเป็นภาษาอังกฤษไหมครับโอ้ยจริงดิโอ้โหอินเตอร์เลยนะเนี่ยเราคูณคำว่าคูณในภาษาอังกฤษคณิตเขาเรียกว่าอะไรคูณ multiply อะไรนะ multiply โอ้ multiply นะครับสมการอ่ะคำว่าสมการอ่ะทำยังไงอีควอลาไม่รู้ว่าอีควอลไม่รู้ว่ามันความว่ายังไงอ๋ออืมนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษนะผมก็ถือว่ามันก็ดีนะครับก็อีกหน่อยเดี๋ยวเราไปเกิดใครจะรู้อนาคตฟุกไปโอลิมปิกเนี้ยคณิตศาสตร์โอลิมปิกเผื่อจะได้เหรียญทองเหรียญทองมาบ้างนะเป็นเกียรติทองหรือเหรียญทองกันแน่ครับอะไรนี้อ่ะโอเคนะครับผมก็เป็นเรื่องที่โรงเรียนเราก็ลืมๆไปว่าตอนนี้เราอยู่บ้านอยู่ในชั่วโมงเรียนนะครับผมอยู่ในจุงเหียวนะครับผมจุงเหียวคือชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่นนั่นเองจุงเหียวโนะนิฮงโกนะครับผมก็คือเป็นไม่ใช่นิฮงโกโนะจุงเหียวนะครับสมิมาเซ็ก็เป็นชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับนิฮงโกโนะจุงเหียวนะครับจุงเหียวสายชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับเราลืมไปหรอนะครับกลับมาอยู่ในโลกของญี่ปุ่นนะครับผมอะไรที่เป็นญี่ปุ่นตอนนี้ต้องอยู่ในหัวให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเพลงญี่ปุ่นการ์ตูนญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นนะครับอะไรก็ตามนะครับที่เป็นญี่ปุ่นนะครับต้องอยู่ในหัวตอนนี้นะครับยังลืมมันไปก่อนโอเคบทที่19ดูคำศัพท์มาล่วงหน้าแล้วนะครับผมรวมศัพท์มาล่วงหน้าบทที่19เนี่ยได้ไม่ได้ดูล่วงหน้าด้วยใช่ไหมโอเคอ่ะดูหน้าเฮียคุนิจูอิจิครับเฮียคุนิจูอิจิมิเตคุดาซายเฮียคุนิจูอิจิมิเตคุดาซายประโยคคำสั่งนี้คืออะไรครับแปลว่าอะไรยิมิวันนั้นเดสก้าเฮียคุนิจูอิจิเพจิโอมิเตคุดาซายประโยคนี้แปลว่าอะไรเอ่ยเฮียคุนิเฮียคุนิจูอิจิเพจิโอมิเตคุดาไซเซนเซบอกให้ทำอะไรให้อ่านหน้า121แล้วครับมิเตคุดาไซนะดูครับให้ดูนะครับดูหน้า121ถ้าอ่านนะฟุกถ้าอ่านนะคำว่าอ่านเขียนแล้วอันเดสอันเดสมีที่ไหนเนี่ยอันเดสเนี่ยมีที่ไหนเนี่ยเห็นคันจีเปล่าเห็นว่าป้าต้องเห็นว่าโยมีมาสโยมีมาสโยมัสแปลว่าอะไรแปลว่าอันเดสแล้วตัวนี้ล่ะมิมีมาสมีมาสนะครับแปลว่ามองดูแลเห็นจ้องเขม่งไอ้โรคจิตแปลว่าดูอ่ะถ้าตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะมีเอมาสครับมีเอมาสแปลว่ามองเห็นแปลว่ามองมันจะต่างจากดูนะครับดูเนี่ย
เราไปกระทำมันนะครับเราไปกระทำมันแต่ถ้ามีมาร์ทนะผมเราดูอ่ะไม่ใช่เรามองเห็นนะก็คือเหมือนเรานั่งอยู่ที่บ้านแล้วมองเห็นทะเลอะไรเงี้ยไม่ได้ตั้งใจจะดูแต่เปิดหน้าต่างหรือว่าอยู่ในบ้านมันเห็นเองเพราะมันดันติดใจอยู่อะไรประมาณนี้ลงมานี่นะโอ้หมดแหละนะโอเคอ่ะ121นะครับผม121ให้เวลาอ่านหน้านี้ไปก่อนลองดูไปก่อน5นาทีฮะไม่ต้องนะ2นาทีก็พอละหน้านี้อ่านให้หมดเลย2นาทีเดี๋ยวเจจะมีคำถามนะครับผมมีคำถามคุณตกลุมรักครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วครั้งแรกมันเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวฟังก่อนตรงนี้ JSR ไม่เคยครับได้โปรดได้หรือเปล่าหายโกรธผมได้หรือเปล่าโอเคยังไม่รักเขาจริงคอยเดินจงทิ้งเข้าไปได้หรือเปล่าน่าคนนะแอนดูตัวเรียนอีนะอังเต้นร้าโอระเอวันของดีนะดีร้องเพลงอะไรมากอยากร้องเพลงโดราเอมอนเปล่าร้องเพลงมาสอนโดราอาเบะนะครับโดรายากิเปล่าโดราเอมอนเขาเปลี่ยนเพลงนานแล้วครับเอาล่ะเขาเปลี่ยนเพลงนะเซไม่ได้ดูนานมากนะครับผมชอบมากกระเป๋าวิเศษนะครับผมต้องเรียกอะไรคุณลุงเลยดิฮะโดเรมอนอายุ40กว่าปีแล้วมั้งถ้าเอาจริงไง40 50ปีแล้วมั้งถ้าเป็นคนนะถ้านับอายุคุณลุงโดเรมอนละนะครับแต่ก็ยังเป็นขวัญใจของหนูทุกยุคทุกสมัยนะครับเวลาถามเด็กอนุบาลเด็กประถมอะไรเงี้ยชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไรเงี้ยต้องมีโดเรมอนอยู่ในลิสต์ที่ตอบนะครับผ่านไปแล้วนะครับผม1นาทีนะครับ1นาทีอะไรล่ะครับโอ้โหเซบอกให้อ่านหน้า121นะครับ2นาทีให้เวลา2นาทีสนใจหน่อยมีสมาธิหน่อยพวกเขาเมื่อไหร่คุยกับติ๊กกะอ๋อพวกเขาจะอินเตอร์แล้วแต่ต้องมีแฟนอินเตอร์ด้วยครับแฟนต่างชาติด้วยร้อยยี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับครับผมพูดแบบนี้คือยังไม่เริ่มอ่านแน่เลยเพิ่งจะหาหน้าที่อ่านรูปธรรมดาคือยังไงครับรูปแบบพูดย่อเหรอครับอ่านจบเนี่ยอ่านไปก่อนลองอ่านดูชาร์ตดูอะไรครับธรรมดาคือยังไงอ๋อรูปธรรมดาก็คือไม่มีเด็กแค่นั้นเนี่ยดูไปดูไปมันจะเป็นครั้งที่แล้วที่เซเคยสอนจำได้ไหมครั้งที่แล้วเลยต้นภาพเลยที่เซบังคับให้เราจดแล้วโชว์ให้เซดูนี่จะเป็นเรื่องทำคุณศัพท์อีกนะแล้วก็คำนามครับอันนี้เขาจะพูดรวมๆนะครับทั้งคำกริยานะซึ่งเรียบร้อยแล้วหมดเวลาครับผมหมดเวลานะครับป้ามเซถามหน่อยภาษาญี่ปุ่นเนี่ยรูปธรรมดาเนี่ย
พอทำให้มันเป็นรูปธรรมดามันจะสั้นลงหรือมันจะยาวขึ้นสั้นลงครับสั้นลงนะครับผมสั้นลงนั่นเองนะครับหลักสังเกตง่ายๆคือมันจะสั้นลงนะครับโอเคโอ้ครับครับรูปธรรมดาเนี่ยนะครับสามารถใช้กับคำกริยา adjective อีกนะและคำนามได้หมดไหมเห็นแต่อีนะนะครับคำนามอ่ะได้ไหมคำนามครับนี่สามารถทำให้เป็นรูปธรรมดาได้ไหมคำนามได้มาครับได้ฮะกริยาล่ะฟุกได้ป่ะกริยาทำให้เป็นรูปธรรมดาได้ไหมไม่ได้ครับเอ้ยเดี๋ยวได้ครับได้นะครับได้ดิจะไม่ได้ได้ไงเรียนมาตั้งหลายรูปแล้วกริยาดิกฟอร์มตัดฟอร์มเงี้ยในฟอร์มรูปธรรมดาหมดเลยนะครับได้ดิ เอาซะงงเลยนะครับได้ได้ทำได้หมดนะครับผมก็เอาง่ายๆนะครับผมก็อย่างที่เขาบอกอะไรญี่ปุ่นแบ่งเป็นสองแบบก็คือแบบสุภาพกับแบบทั่วไปกับแบบที่ลองนะครับแบบสุภาพนะครับก็ลงท้ายประโยคด้วยคำกริยารูปสุภาพถ้าแบบทั่วไปมักจะลงท้ายคำกริยาหรือรูปธรรมดารูปธรรมดาอันนี้จะได้รู้แล้วว่ารูปธรรมดาเนี่ยมันใช้ในรายงานทางวิชาการนะสังเกตดีๆรายงานทางวิชาการบทความข่าวนะ9 ร.9อื่นๆอีกรวมถึงการสนทนาที่ไม่เป็นทางการนะครับรายงานทางวิชาการบางครั้งเวลาเราเขียนพวกสักบุงเรียงความหรือว่าหรืออะไรที่เป็นรายงานหรือบางทีเขาจะใช้เป็นรูปธรรมดานะครับมันเป็นรูปธรรมดาที่แบบมันมีอะไรบางอย่างนะผมมันก็ใช่ว่ารูปธรรมดาจะไม่สุภาพเสมอไปนะครับมันต้องอยู่ที่เหตุการณ์สถานการณ์ช่วงเวลาบริบทด้วยที่เอาไปพูดนะครับมันก็จะมีย่อยๆอย่างเงี้ยผมเราไปหาดูในอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวนี้มีอินเทอร์เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตให้ฟังนะครับอย่าเอาแต่โหลดหนังนะครับหรือเฉพาะฟุ้งใช่ไหมพอโหลดหนังใช่ป่ะใช่ไหมฟุ้งเปล่าครับโตเกียวโตเกียวอะไรเงี้ยชอบโหลดใช่ไหมโอเคอ่ะทีนี้นะครับในนี้เราเรียนมาแล้วนะครับผมก็คือจำได้ไหมโออิชิโออิชิแปลว่าอะไรครับปามอร่อยโออิชิแปลว่าอะไรดีอร่อยครับอร่อยไม่อร่อยต้องพูดว่าไงโออิชิโออิชิคุณนายโออิชิคุณนายถ้าอร่อยในอดีตอ่ะบอกเล่าในอดีตอ่ะเคยโออิชิบอกเล่าในอดีตอร่อยแต่เป็นเรื่องอดีตนะล่ะโออิชิกัตตะโออิชิกัตตะเดสนะครับผมถ้าไม่อร่อยในอดีตอะไม่อร่อยในอดีตไม่อร่อยในอดีตเนี่ยตอบให้ไวครับโออิชิคุณะกัตตะโออิชิคุณะกัตตะเดชนะครับผมทีนี้ถ้าเป็นกิริยารูปปฏิเสธปฏิเสธปกติเราบอกเราไม่กินเราต้องพูดว่าไงทาเบนายทาเบนายใช่ไหมรูปธรรมดารูปเต็มคืออะไรทาเบอะไรทาเบมาเซนทาเบมาเซนนะครับถ้ารูปย่อรูปธรรมดาเนี่ยก็ทาเบนายใช่ไหมเพราะฉะนั้นนายเนี่ยลงท้ายได้เลยอีเหมือน adjective ไหมเมื่อกี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปฏิเสธคำกริยาในอดีตให้เป็นรูปธรรมดาต้องทำไงทาเบนะอะไรทาเบนะเป็นไงนั่นแหละเหมือนกันเหมือนที่ทีวีเลยโออิชิโออิชิกัตตะโออิชิคุไนโออิชิคุนากัตตะ
ทาเบมัสทาเบมาเซนเอ้ยทาเบมัสทาเบมาชิตะทาเบมาเซนทาเบมาเซนเนชิตะอันนี้คือ4อันที่เราเรียนตอนแรกอ่ะทีนี้พอเป็นรูปธรรมดามันก็จะเป็นทาเบลุดิกฟอร์มนะครับทาเบตะรูปตะฟอร์มอดีตบอกเล่าให้ดีทาเบไนปฏิเสธในปัจจุบันอนาคตทาเบนะกะตะนะครับทาเบนะกะตะเหมือนกันเลยเหมือน adjective เลยมั้ยจำง่ายไหมเพราะฉะนั้นก็ตามตลาดด้านตามชาร์ตด้านล่างนะครับที่เขาผันมาให้โยมนายโยมนักกัตตะนะครับผมอันนี้เขาบทนี้เขาจะผันรูปธรรมดาคือถ้าเป็นคำกริยามันจะเป็นรูปปฏิเสธในอดีตนั่นเองปฏิเสธในอดีตเป็นรูปธรรมดาของกริยาทำไม่ได้ทำเป็นนักกัตตะโคไนโคไนก็เป็นโคนักกัตตะโยมนายโยมนายนี่แปลว่าอะไรครับโยมนายโยมะไม่โยมะโยมะไม่ไม่ก็ไม่โยมะไม่โยมีมาสไม่โยมีมาสนะโยมีมาสคือโยมิมาสความหมายอิมิขอแป๊บนึงนะครับอิมิโอ้โหบนกระดานก็มีครับฟุ๊กในแป๊บนึงอะไรอ๋ออ่านครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำได้ไหมในฟอร์มกลุ่มที่หนึ่งเราเปลี่ยนเสียงอ่ะมาไม่เป็นเสียงอ่ะนะครับจากนี้ก็เป็นมะโยมะไนนะครับก็คือไม่อ่านนั่นเองถ้าไม่อ่านในอดีตก็โยมะนากตะโยมะนากตะก็มีความหมายเหมือนกับโยมิมาเซนเดชิตะเหมือนกันเลยเข้าใจง่ายๆเห็นไหมครับง่ายๆเลยหนังสืออ่านมากเดี๋ยวงงนะครับเอาแบบนี้ง่ายดีอะไรนี้ด้วยครับมันไม่ใช่โยมะนากตะนะครับโยมนากตะก็คือโยมิมาเซนเดชิตะความหมายเหมือนกันโอเคครับมันคืออันเดียวนั่นแหละแต่ถ้าโยมนากตะนะครับมันเป็นรูปธรรมดานะอยากให้ลงสวยๆก็โยมนากตะเดสอย่างเงี้ยนะครับทีนี้คำคุณศัพท์อีกนะครับผมก็ถ้าอยากให้เป็นรูปธรรมดาก็ตัดเดสทิ้งให้หมดเลยนะครับนะโอคีแปลว่าอะไรครับโอคีโอ้โหใหญ่โอคีขี้ก้อนใหญ่นะครับประมาณนั้นอ่ะโอ้ขี้เดสนะถ้าเป็นเต็มก็คือโอ้ขี้เดสนะครับแต่ถ้าเป็นรูปย่อๆนะครับก็โอ้ขี้เฉยๆนะครับถ้าเป็นบอกเล่าในอดีตโอ้ขี้กตะเดสนะถ้าตัดเป็นรูปธรรมดาก็เป็นโอ้ขี้กตะนั่นเองไม่ต้องใส่เดสโอ้ขี้คุณนะโอ้ขี้คุณนายเดสอันนี้ปฏิเสธใช่ไหมไม่ใหญ่โอ้ขี้คุณนายเดสถ้าเราอยากจบแบบรูปธรรมดาก็โอคิคุไนแค่นั้นเองโอคิคุนากาตะเดสก็เป็นโอคิคุนากาตะใช่ไหมครับก็คือถ้าเป็นอะไรที่ดีก็ของ่ายๆก็ผันเหมือนครั้งที่แล้วเรียนเซสอนแล้วไม่ต้องเติมเดสเข้าไปมันก็เป็นรูปธรรมดาละรูปธรรมดาภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าฟุซึเคนะครับฟุซึเคฟุซึฟุซึแปลว่าธรรมดานะครับรู้สึกคำศัพท์ดูหน้าคำศัพท์เห็นไหมรูปธรรมดาเห็นไหมครับฟุกนะรูปธรรมดาฟุกซึเคซึกับอุเสียงยาวเป็นซึฟุกซึเคครับเคแปลว่ารูปนะครับฟุกซึแปลว่าธรรมดานะครับธรรมดาฟุกซึฟุกซึโกโตะเนี่ยโกโตะแปลว่าเรื่องเพราะฉะนั้นฟุกซึโกโตะก็คือเรื่องธรรมดานะครับฟุกซึโกโตะเดสอย่างสมมติบอกว่าเฮ้ยเซนเซ่ะตามมาบอกเซนเซ่ครับวันนั้นผมเห็นฟุกแอบด้อมด้อมมองมองหันซ้ายหันขวาดูมีพิรุษลับลมคมในย่องย่องเข้าไปในสวนสาธารณะยามค่ำเซนเซ่ก็จะบอกว่าอ๋อปามมันฟุซือโกโตเดสนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับฟุกซังโนฟุซือโกโตเดสเป็นเรื่องธรรมดาของฟุกนั่นเองประมาณนั้นใช่ไหมหรือลูกอาจจะบอกว่าเซนเซครับตามมาสายมากเลยตอนนี้ล้างมือเป็นครั้งที่ร้อยแล้วเนี่ยไม่รู้จะอนามัยไปถึงไหนอ๋อฟุกปามซังโนโกโตเดสนะครับปามซังโนฟุซือโกโตเดสก็คือเป็นเรื่องธรรมดาของปามนะครับอะไรประมาณนี้ล้างมือครั้งละร้อยครั้งอะไรเงี้ยนะครับฟูซืออันนี้เข้าใจกันดีนะครับ
ครับรูปธรรมดาฟูสเคนะครับก็ใช้ได้หมดอ่ะฟูไอพวกนี้เป็นฟูสเคหมดเลยนะครับถ้าพอมาเป็นคำคุณศัพท์นะครับหิมะหิมะแปลว่าอะไรฟุกห้ามตอบหิมะนะหิมะครับเอ๋หิมะหิมะวันนั้นเด็กสาวหิมะหิมะหิมะใบให้มันเป็นมันเกี่ยวกับช่วงเวลาตอนเย็นๆครับไม่ใช่เย็นมันบังหิมะมันบอกให้ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราไม่มีอะไรทำเวลาว่างนั่นแหละนะครับผมหิมะนะครับหิมะแปลว่าว่างนะครับจริงๆแล้วเป็นแปลว่าว่างว่างเปล่านั่นเองนะครับถ้าใช้กับช่วงเวลาก็เติมโทคิเข้าไปหิมะโนโทคิโทคิก็คือเวลาจำได้ไหมตัวเนี้ยฮันจิตัวเนี้ยหิมะคือว่างเหรอครับหิมะแปลว่าว่างครับผมสมมติหิมะใส่นกเข้าไปหิมะนกโทขีแปลว่าอะไรปุ๊บปังเวลาเหรอครับเวลาเพราะฉะนั้นหิมะนกโทขีก็คือเวลาว่าเซนบอกว่าถ้าสมมติเซนถามตามว่าซูมิมาเซนตามซังฮิมาโนโทคิวะนันนิโอชิมัสกะคุณเซนถามว่าอะไรทำอะไรตอนเวลาว่างก็คือเวลาว่างเนี่ยทำอะไรนั่นเองนะครับฮิมาโนโทคิวะนันนิโอชิมัสกะนะครับหรือว่านันโอชิเตอิมัสกะใช้ชิเตอิมัสก็ได้นะครับผมอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่บริบทช่วงเวลานะครับแล้วแต่จะถามหรือถ้าเป็นรูปย่อก็ฮิมาโนโทคินันนิโอสุรุนะครับใช้เป็นสุรุเป็นอีกฟอร์มแล้วขึ้นถึงสูงนันนิโอสุรุนะอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยลองไปทวนๆดูรูปอีกฟอร์มนะครับถ้าไม่เป็นอีกฟอร์มขึ้นถึงสูงก็เป็นคำถามได้นะครับรูปคำถามแบบรูปธรรมดาฮิมาคลิปนะนะครับฮิมาเดสปกติเราจบนะแล้วก็จำได้ไหมรูปธรรมดาของเดชที่เซสอนไปคาบที่แล้วก็คืออะไรจากเดชกลายเป็นใช่เป็นด่าด่าเป็นรูปธรรมดาของเดชนะครับเพราะฉะนั้นเวลาภาษาพูดถ้าเราไม่พูดเดชเราก็พูดด่านะครับทีนี้รูปอดีตของเดชคืออะไรบอกเล่าเดชตัดนะครับเหมือนที่เซสอนเดชตัดถ้าถ้าเป็นรูปธรรมดาก็เป็นดัตตะนะครับดัตตะดัตตะจ้าอาริมาเซนก็เป็นจนายจ้าอาริมาเซนดิสตาก็เป็นจนกตะนั่นเองนะครับผมจนายจนกตะอันนี้เรียนไปแล้วสอบไปแล้วนะครับจับได้อยู่ป่ะเนี่ยที่ให้โจทย์ครั้งที่แล้วอ่ะจำได้ไหมจำได้มั้งครับโอ้โหอย่ามีมั้งอย่ามีมีมั้งทำไมเนี่ยเป็นพระสงฆ์เหรอมีมั้งอ่ะฮะเป็นพระสงฆ์เหรอมีมั้งมีมั้งอ่ะเป็นพระอ่ะโอ้ว้าวเจอมุกงงสตาร์ทไปเลยฮาวิมั้งไงพระมั้งไม่ไหวนะครับอย่างนั้นเราใส่เราใส่มอเตอร์มั้งไหมปามกับปุ๊กใส่มอเตอร์มั้งไหมมีไหมคืออะไรไม่ครับพักเครื่องไงพักเครื่องไงใส่พักเครื่องด้วยมอเตอร์มันงงเจอมุกโอเคตรงนี้เข้าใจกันดีนะครับตรงกันรูปธรรมดานะครับรูปธรรมดารู้กันว่ามันผันประมาณไหนนะครับเรียนมาแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกในฟอร์มตาฟอร์มในฟอร์มอะไรที่ดิบฟอร์มที่เรียนกันมาก็มันก็เป็นรูปธรรมดาหมดแหละแต่เป็นของคำกริยานะครับในบทนี้ก็จะเพิ่มของ adjective อีกนะเข้ามานะครับโอเคมันมีไวยากรณ์อีกตัวหนึ่งตามปุ๊บอ
ื่อก่อนเซนเซชอบใช้ไวยากรณ์ตัวนี้มากนะหลังจากเรียนเสร็จใหม่ๆนะครับมันเป็นไวยากรณ์ที่แบบว่าเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษไอติ้งคิดว่าไอติ้งอะไรก็ว่าไปนะครับไอติ้งติ้งอะไรก็ว่าไปเถอะนะครับตรงเนี้ยมันจะใช้กับ verb it form นะครับใช้กับ verb did form หรือว่ารูปถ้าไม่เอา did form ดีกว่ามันจะเข้าใจยากรูปธรรมดาเซนเซจะใช้คำว่า pf นะครับ pf คืออะไร pf คือ plain form นะครับคนญี่ปุ่นนะครับเรียกสุสเคนะภาษาอังกฤษก็ verb plain form นั่นเองนะครับเซนเซก็จะใช้ pf นั่นเองนะครับ professor f นะครับซึ่งฟุกชอบมากคำศัพท์ ff ใช่ไหมพูดติดปากอยู่ตลอดเวลาครับประโยคต้องทุกประโยคต้องมี ff เข้าไปแทรกนะครับจะได้ดูเป็นชาวแก๊งหน่อยใช่ไหมฟุกออกใช่ไหมอะไรนะครับหลังพูดประโยคภาษาอังกฤษต้องมี ff ติดเข้าไปในประโยคใช่ไหมอะไรครับเป็น f คำศัพท์ที่เป็น f แทรกเข้าไปในประโยคจะต้องไปอยู่กับชาวแก๊งฮิปฮอปคนดำแถวอะไรย่านบรองซ์หรือแบบบรูคลินอะไรย่านฮิปฮอปนะครับพูดแบบภาษาชาวคนดำฮิปฮอปนะครับโคคุจินใช่ไหมชอบใช่ไหมมานิเกอร์ประมาณนั้นนะครับเวิร์กเพลนฟอร์มนั่นเองนะครับก็อะไรก็ได้ที่มันเป็นรูปเวอร์เพย์ฟอร์มนะครับผมทีนี้เขาบอกโต๊ะโวยมาใช้แสดงความคิดเห็นความประทับใจคาดเดาใช้คำช่วยโต๊ะนะครับโต๊ะโวยมาสนะตัวนี้ใช้มันจะไปด้วยกันเลยโต๊ะโวยมาสนะโต๊ะนี่ที่ไม่ใช่เก้าอี้นะครับใช่ที่มันไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่นะโวยมาสครับผมปามทำให้เป็นดีฟอร์มอะไรโวยมาสเนี่ยโอโมยมาสเหรอครับโอโม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 อุแสดงว่าเป็นเวิร์บกลุ่มเท่าไหร่กลุ่มหนึ่งครับนะครับผมโอเคทีนี้เซนเซขอถามหน่อยสมมุติว่าสมมติว่าอาทิตย์หน้าครับผมปาล์มอาทิตย์หน้ามีงานวันเกิดของอาเบะซังมาอีกแล้วนะครับอาทิตย์หน้าวันเกิดเขาครับปุ๊บมาถามปาล์มว่าปาล์มอาทิตย์หน้าเนี่ยไลชูอาเบะซังโอปันโจบิเดสอิคิมัสกะจะไปไหมอิคิมัสกะนะเพราะฉะนั้นถ้าปามจะไปเนี่ยปกติแล้วถ้าเราบอกว่าจะไปให้อิคิมัสใช่ไหมครับถ้าสมมุติเราจะบอกว่าคิดว่าจะไปนะจะต้องพูดว่าไงดีปามคิดว่าจะไปเหรอครับวาตาชิวะเซนเซครับไอ้คำว่าตุกุนี่คืออะไรหรอครับสุงุกแปลว่าทันทีทันใดจะไปทันทันทีทันใดวาตาชิวะ
อิคุลุอิคุลุโตโอโมยเดะเอ้ยโอโมยมาสก็คืออีอะไรนะอีคุอะไรนะอีคุโตโอโมยมาสอีคุโตอีคุลุอิคุรุโตโอโมยมาสอิคุรุทำไมใช้เป็นอิคุรุครับผมไม่ใช่เป็นอิคุรุครับไม่เป็นเวิร์บกลุ่มที่หนึ่งครับที่หนึ่งทำให้เป็นดีฟอร์มไม่ทำยังไงก็เปลี่ยนกลุ่มหนึ่งนะเขาว่าไปอิคิมัสหรืออิคิริมัสอิคิมัสเออแล้วทำไมมีลูกด้วยมาจากไหนเอ้ยเออผมอิคุอิคุโตโอโมยอิคุโตโอโมยมัสนะผมอิคุโตโอโมยมัสแล้วฟุบะไปเปล่าปุ๊บไปเปล่าปุ๊บครับอะไรนะครับจะไปเปล่างานอาเบะไปไหมเออไม่เอาดีกว่าครับแต่ไม่ไปถ้าสมมติไม่ไปแล้วพูดว่าไงเออไม่ไปคุณากาตะครับเออยังไม่ได้อีคุณเลยอีอะไรอีคุณไอไอรูปในฟอร์มทำยังไงในฟอร์มทำยังไงดูดีๆเหลือกลุ่มหนึ่งเปลี่ยนเสียงอีเป็นเสียงอะไรให้เป็นนายกลุ่มหนึ่งนะโอ้ไออ่ะเออต้องเป็นเอาเป็นอะไรอีกาอีกาอีกาในอีกาอะไรนะอีกาในอีกาในเอาเต็มๆคิดว่าไม่ไปคิดว่าจะไม่ไปอีกาในโตโอโมยมาอีกาในโตโอโมยมาเย้อีกาในโตโอโมยมาสนะไม่ไปนะไม่ไปนั่นเองนะครับอันนี้ถามว่ามันแตกต่างกับคำว่าอิคิมาเซนหรือว่าให้อิคุให้เย้อิคิมาอิคานายยังไงนะครับคือมันมีคำว่าโตโอโมยมาเข้ามานั่นแหละเออมันต่างกันตรงนี้นะครับแล้วมันมีเข้ามาแล้วมันยังไงอีกนะครับก็ง่ายๆนะครับโตโอโมยมาโอโมยมาแปลว่าอะไรครับตามคิดครับคิดเออเพราะฉะนั้นปกติถ้าเราบอกว่าให้อิคิมาสอีเอสอิคิมาเซนกับให้อิคุโตโอโมยมาสอีเอสอิคานายโตโอโมยมาสคิดว่ามันต่างกันยังไงครับเออมีโอโมยมาสแบบไม่มีปกติเราเคยตอบแต่แบบก็แบบเป็นฉันจะไปกับคิดว่าน่าจะไปอะไรงี้มั้งครับแต่ยังไงลองอธิบายให้ชัดเจนกว่านี้คิดว่าจะไปมันมีความแน่นอนน้อยกว่าแล้วนอกจากความแน่นอนมีอะไรเป็นฟุกมีอะไรว่านอกจากความแน่นอนปาล์มก็บอกมาแล้วว่ามันมีความแน่นอนพอน้ำอ่ะอิโมจิครับชอบเลยเรื่องคำนี้โอเคเงี้ยไก่ตัดเล็บพวกนี้ให้เป็นไงมันมีคิโมจินะครับมีคิโมจิแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่แทรกเข้ามานะครับผมที่ในหนังสือไม่มีนะครับอาจจะไม่ได้บอกชัดเจนเท่าไหร่ก็คือส่วนใหญ่แล้วนะครับใครเป็นคนคิดเราเออมันส่วนใหญ่อะถ้าใช้โอโบยมาร์มันจะเป็นความคิดของผู้พูดซึ่งมันกลั่นออกมาจากสมองอันน้อยนิดของผู้พูดนะครับประมาณนั้นก็
คือมันจะมีคิโมจิที่เป็นลักษณะของมาจากความคิดเห็นของคนนี้นะครับแต่ถ้าอันเก่าเนี่ยมันแน่นอนอย่างที่ครูบอกมันไม่มีคิโมจินะครับซึ่งมันก็อาจจะความยืนยันความชัดเจนความอะไรก็อาจจะไม่ชัวร์แต่ว่าอันนี้อย่างที่ความบอกมันมีความแน่นอนก็คือมันเป็นความแน่นอนในความคิดของผู้พูดนั่นเองนะครับเข้าใจไหมความแน่นอนในความคิดของผู้พูดแต่ถามว่ามันจะเป็นมันถามว่ามันจะเป็นแบบนั้น 100% มั้ยมันจะถูก 100% มั้ยคืออันนี้ตอบไม่ได้นะครับเราก็ไม่ชัวร์ในบางเรื่องใช่มั้ยเพราะว่าเขาบอกว่าคิดว่าซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยโอโมยมาแต่ข้างหน้ามักจะเป็นวาตาชิอยู่แล้วนะครับวาตาชิประธานมันก็เหมือนกับภาษาอังกฤษก็คือI think อะไรก็ว่าไปฉันคิดว่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะตรงนี้งงไหมไม่งงครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะยากหน่อยก็คือว่าเราต้องจำให้ได้ว่าไอ้ต้อโอมอยมาร์กเนี่ยมันใช้กับเวิร์บเป็นฟอร์มนะดิฟอร์มในฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยตัดฟอร์มอย่างเงี้ยถ้าสมมุติเป็นตัดฟอร์มเงี้ยสมมุติบอกว่าเฮ้ยพามเงี้ยมาหาฟุกที่บ้านเงี้ยคุยกันแล้วว่าจะไปงานวันเกิดอาเบะคุยกันแล้วว่าจะไปงานวันเกิดอาเบะเงี้ยเพิ่มอะไรก็ได้แล้วฟุกดันไม่อยู่บ้านแล้วเงี้ยน้องชายฟุกบอกปามว่าอ๋ออิตะโตโอโมยมัสแปลว่าอิตะโตโอโมยมัสอิตะโตโอโมยฟุกไปแล้วคิดว่าฟุกไปแล้วคิดว่าไปแล้วนะครับคิดว่าไปแล้วคิดว่าไปอะไรเงี้ยคิดว่าไปนะอะไรเงี้ยไปแล้วอะไรเงี้ยก็แล้วแต่บริบทนะครับผมนะมันก็ใช้ตัวนี้ได้เป็นตัดโต้งมวยมาคิดว่าไปแล้วนะอะไรเงี้ยครูเขาเดินทางไปเรียบร้อยแล้วอย่างเร่งรีบเขาอยากเจออาเบะมากไอเซลฟี่ต้องนะครับเนี่ยไม่ใช่แล้วครับนะครับอ่ะทีนี้ฟุกครับอ่านประโยคตัวอย่างให้ฟังหน่อยในกรอบสี่เหลี่ยมรับฟังครับฟุกประโยคตัวอย่างโอ้โหมีมาร์กเนี่ยโอ้โหไอ้เนี่ยบูฟัวฟุกุฟุรุโตโอ้โหมาร์กบาสุไม่ใช่บูสุตัวบูไม่มีบาสุนะครับบาสุวะสู้ฟุรุโตโอ้โหมาร์กนะครับก็คือรถบัสเนี่ยนะก็มันน่าจะมาในทันทีทันใดเร็วๆนี้ซุงนะครับบาสัวซุงคุรุโตโอโมยมาสนะครับตรงนี้ไม่มีคำว่าวาตาชิเขาเอารถบัสมาไว้หน้าวัดนะครับไม่ได้หมายความว่ารถบัสเป็นคนคิดนะครับก็เอาไว้ง่ายส่วนใหญ่ถ้าใช้โอโมยมาสเนี่ยมันเป็นความคิดของผู้พูดอยู่แล้วนะครับถ้าเราเห็นโอโมยมาสแสดงว่าอีตาคนที่พูดเนี่ยมันคิดนะครับมันคิดว่ารถบัสมันกำลังจะมาในเร็วๆนี้ทันทีทันใดประมาณนี้นะครับอันนี้คือการใช้โต๊ะโอโมยมอสนะครับผม